อะไรวะเนี่ยนายทำให้วัวโกรธนะเพื่อนว่าอย่างไรนะโอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่ในรายการวิตูดี้แคทนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับการเอาชีวิตรอดนะฮะกับตูเคนนั่นเองเย้นี่มึงทำอะไรในเกมมึงกำลังสร้างผลงานให้กูใช่ไหมโอ้สุดยอดไปเลยผมกำลังสร้างผลงานชิ้นเอกของผมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเราจะไปเล่นการสำหรับใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดไฟเวอร์พวกเราสองคนกันด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองไปเคนเดี๋ยวเราไปทำการตัดต้นไม้กันเลยดีกว่านะซึ่งจริงๆแล้วคือมีน้องๆเนี่ยเขาต้องการรีเควสต์กันเข้ามาเขาบอกว่าอยากให้เราเนี่ยเล่นเซิร์ฟเวอร์สักหน่อยนึงหลังจากที่พวกเราได้เล่นอะไรที่อธิบายยากมากเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะเราจะต้องมาเอาชีวิตรอดกันนะเคนนะใช่ครับถึงขนาดมีคนบอกว่าพี่เคนเล่นเซิร์ฟเวอร์กับพี่ออยหน่อยได้ไหมคะได้สิคะซึ่งผมก็เลยบอกว่าน้องครับเดี๋ยวผมจะเควสให้วิกตอรี่แคสเองไม่ต้องห่วงนะทำไมเวลามึงเวลามึงพูดกับ FC มึงพูดเสียงอีกแบบว่าทำไมคุยอีกแบบหนึ่งวะมึงเฮ้ยผมเอาใจ FC เป็นหลักพี่รัก FC ของผมอ๋อคือคนอัดไม่แคร์ว่างั้นไอเสียงมันคุ้นๆนะมันเหตุการณ์มันคุ้นๆเหมือนกูเพิ่งโดนมานะมันแต่มันคุ้นๆนะฮะแต่ว่าโอเคคุณผู้ชมอาจจะงงนะฮะแต่ว่าพวกเราไม่งงงงเถอะดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเคนการเอาชีวิตรอดภายในคืนแรกเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับเพื่อนไหนอธิบายได้ไหมเราต้องเตรียมคราฟติ้งเทเบิลก่อนแล้วก็ตัดไม้นะอ๋อใช่แล้วฮะเอ้ยเคนรู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้มีเชื้อราว่ะเพื่อนเฮ้ยคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าเคนเนี่ยเรียนเรื่องของการศึกษานะฮะจะพูดว่าไงดีวะการวิจัยต้นไม้นะฮะคุณผู้ชมเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าต้นไม้ต้นนี้ที่มันเป็นในรูปแบบนี้เพราะว่ามันเกิดเชื้อราจากส่วนไหนของโลกอะไรประมาณนี้นะฮะตัวนี้นะครับเกิดจากเชื้อซันโทเมเนียซันโทเมเนียดิทราแอสโซโนโพดิสนะครับก็มึงถามกูคนดูด้วยมันคือที่อะไรวะนั่นคือคำถามต่อมามันคืออะไรวะมึงโอเคกูเองก็ไม่รู้หรอกกูเองก็พูดไปงั้นๆเอ้ยแต่ว่ามันมีความหมายนะเว้ยคุณผู้ชมแต่แค่ไอ้เคนก็ยังไม่รู้กันว่ามันคืออะไรนะฮะคือมันอาจจะไม่ถึงตรงจุดนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราเลยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องการท่องสิ่งที่เราเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไรโอเคเราจะทำการสปาพอยต์ไว้ตรงนี้นะเคนนะแอบสปาพอยต์แอดออลนะ two four player 2คนนะจริงเหรอใช่เหรอโอ้ใช่แล้วเคนเฮ้ยเคนแต่จริงๆแล้วนะก่อนที่จะทำการสร้างบ้านกันนะครับชมคือเราจะต้องไปหาอาหารก่อนนะเว้ยเคนเพราะฉะนั้นพี่ว่าเราไปล่าวัวก่อนไหมรู้สึกว่าวัวมันจะเยอะมากเลยนะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นใช่แล้วมันเป็นจุดที่แบบว่าดีมากเฮ้ยเคนตรงนี้มันมีแค่วัวตัวเดียวเราไปล่าตรงนู้นดีกว่าเคนตรงนู้นมันดูเยอะมากเลยใช่โอเคตอนนี้เรามีดาบนะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเราพร้อมที่จะล่าวัวแล้วไปเร็วเคนเร็วลูกเคนเรามาแข่งกันดีกว่าว่าเรามาแข่งกันว่าใครจะล่าวัวแล้วได้เนื้อเยอะที่สุดโอเคไหมผมได้มาแล้ว1อันเฮ้ยอันนี้มันขี้โกงนี่หว่าคุณผู้ชมขี้โกงจริงๆเลยว้าเฮ้ยผมเตรียมได้สเต็กเลยว่ะอะไรวะเนี่ยนายทำให้วัวโกรธนะเพื่อนว่าอย่างไรนะนายไปตีวัวไงนั่นคือพ่อพันธุ์โอ้โหโอเคเคนลูกวัวไม่กระโดดเป็นจิงโจ้เลยไม่มีใครเห็นกูเออไม่มีใครเห็นกูมึงมาดีก่อน No one can hide from my sight ลาก่อนนะพี่ออยครับพี่ออยบอกผมว่าแคนพี่ออยครับพี่ออยบอกกับผมว่าเราจะแข่งได้สร้างบ้านกันใช่ไหมครับเอาชีวิตรอดผมก็จะชีวิตรอดแข่งสร้างบ้านอุ้ยใครมันตีกูอ้าวเคนของกูหายเลยเพื่อนโอ้โซแซจังเลยอ๋อนี่ไงเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการสร้างบ้านต่อนะถ้าเกิดนายคิดว่านายจะสามารถเอาชีวิตรอดจากวัวน้อยๆได้นะนายก็สามารถทำการสร้างบ้านได้อ๋อนี่มันเป็นการสร้างบ้านนะครับคุณผู้ชมโดยอยู่ใต้ต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นเห็ดปะใช่ไหม
ใช่ครับปั้นเห็ดตั้งเห็ดเองอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่เฮ้ยเคนมึงคิดว่าวัวมันขึ้นมาป่าวะไม่น่าจะขึ้นมาแล้วใช่ไหมถ้าพี่ไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่ขึ้นมาเมื่อกี้มึงไปตีมันน่ะมึงมันใจร้ายนะมึงมันคนใจร้ายนะเข้าใจไหมอ๋อผมขอโทษว่ะบวงเอาผมขอโทษว่ะผมพลาดเองผมแม่งเลวผมแม่งชั่วอารมณ์มันเหมือนนั่นนะมึงไอ้ที่เราเคยเล่นกันนะคุณผู้ชมก็คืออะไรนะที่ตีต้นไม้แล้วต้นไม้กินคนนะแล้วก็มีกล่องกินคนอีกแล้วก็มีเตียงกินคนโอ้มันมีหลายอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมแต่อันนี้มันไม่โหดร้ายเท่าไงอันนี้มันยังโอเคอ๋อกูตายไปทีนึงนี่คือไม่โหดร้ายเลยว่างั้นมึงพูดอีกคำนึงเพราะว่าผมแทบเลือดผมแทบไม่ลดเลยอย่างนี้นี่เองนะฮะโอ้โหทำไมมันอีซี่กันไปไอ้เคนเราไปล่ากันอีกสักรอบมึงไหมคือเบื่อแบบคนดูก็อาจจะไม่เห็นนะว่าการล่ามอนสเตอร์ของเราเนี่ยมันจะฮาร์ดคอร์มากขนาดไหนจริงๆเลยยกมาเชิญพี่เลยครับผมทำบ้านเอ้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือสำหรับเจ้าตัวนี้น่ะมันมีข้อดีนะเว้ยเคนคือถ้าเกิดสมมติเราจะทำการแฮ็กมันอ่ะเราก็ทำการตีวัวที่มันอยู่ตัวคนเดียวเว้ยอ๋อไม่จำเป็นที่ต้องแบบใช่เหมือนรอบแรกที่เคนตีไปอะที่มันอยู่ตัวคนเดียวอะไรงั้นอะคือถ้าเกิดเราตีแบบนั้นอะคือมันจะไม่นี่เลยเว้ยเคนมันจะแบบว่าไม่โจมตีเรานะเคนอะเออโอ้ชิตเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ my god โอ้ my god กูแค่ไปตีแม่มันแล้วลูกมันก็หัวร้อนขึ้นมาเคนโอ้พี่ไม่ต้องลากผมนะผมบอกเลยผมจะอยู่ตัวคนเดียวผมปิดประตูแม่เลยพี่อย่าเข้ามานะไอ้วันนี้เออเคนเออแต่ว่าเรามีเนื้อนะฮะคุณผู้ชมเอ้ยเคนเดี๋ยวก่อนนะเนื้อที่เราได้มานี่คือเป็นเนื้อที่เผาเสร็จสับแล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้เฮ้ยจีเนียสว่ะเคนเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วเคนที่เราอาจจะต้องออกล่านะเคนนะคือตรงนี้มันก็มีถ้ำนะคือถ้าเกิดสมมติเราใช้ดาบที่มันเป็นหินเล็มนองนี้ตีมันสักทีสองทีมันอาจจะตายเลยก็เป็นไปได้นะเคนนะเข้าใจไหมงั้นเพราะงั้นผมจะฟาร์มก่อนนะครับโอเคได้ครับทอดนะที่เอาจริงนะง่ายเลยว่ะผมครับได้นี่ละอันนี้ง่ายๆเลยนะผมกินหมูอะไรกันโถ่ถ้าเกิดมันง่ายงั้นมันก็ไม่สนุกสิฮะคุณผู้ชมใช่ป่ะโถ่เคนมันน้องรีเควสเอาชีวิตรอดใช่นี่ไงนี่เอาชีวิตรอดมันไม่เอาชีวิตรอดตรงไหนวะเคนฮะนี่มันมาชีวิตรอดตรงไหนวะน้องพี่ขอโทษเอ้ยทำไมมันพี่ไม่รับแล้วทำไมเหมือนเคนทำไมกูเหมือนกูมีเอฟเฟคต์วะกูเพิ่งสังเกตวะเคนมึงดูดิเสกอะไรวะมันแบบมันมียาอยู่ที่ตัวกูอะแต่ว่าพอกดตัวอีไปมันไม่มียานะฮะคุณผู้ชมแล้วมันไม่มียาด้วยนะแสดงว่าพี่ทำวัวพิโลแต่ว่าวัวมันมันอาจจะแบบยังเห็นความดีของกูนะแล้วบอกว่าเออมึงน่าจะโดนเพื่อนมึงหลอกลวงใช่ไหมที่มันชื่อตูเคนอ่ะเอาเป็นว่ามึงก็ไม่ต้องโดนยาพิษนะแต่แค่มีเอฟเฟกต์ก็พอเลยประมาณเนี้ยน่าจะประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นรู้สึกภูมิใจกูปวดหัวไอ้เคนโอ้แต่ว่าตอนนี้เรามีเหล็กนะคุณผู้ชมเรามีตั้ง8ก้อนนะเคนโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะสามารถที่จะล่ามอนสเตอร์นะฮะหรือว่าล่าเจ้าวัวน้อยตัวนี้นะฮะได้หมดทั้งเวิร์กเลยว่ะเคนโอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราพร้อมที่จะโจมตีวัวแล้วนะฮะเอานะเคนนะเดี๋ยวพี่จะเอาชีวิตรอดโดยการที่จะเอาเนื้อวัวมาฝากนะ1 2 3บุ๊แหนี่เนี่ยเอาชีวิตแม่งหนีว่ะเคนแม่งหนีเอ้ยนี่เนี่ยต้องตายก่อนป่ะต้องตายก่อนป่ะถึงจะมาแล้วมาแล้วเอ้ยแม่งโหดดีว่ะเคนเอ้ยแต่ว่าเอ้ยมันอีซี่ว่ะเคนทำไมมันไม่ค่อยดูน่ากลัววะโอ้ว้าวว้าวว้าวอ๋อไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่ามันสามารถที่จะปาลูกมันแล้วก็ระเบิดเป็น TNT ได้เลยนุ้ยเคนอ๋อเดี๋ยวผมจะรอดูพี่อย่างคังๆยังผมห่วงนะนี่แน่นี่แน่นี่นะเอ้ยไฟว่ะเคนผมนี่โอ้นี่แน่นี่แน่ผมนี่วางแบบขุดเตรียมเผากระจกดูพี่โดยเฉพาะเฮ้ยเคนได้เนื้อบ้าง7ชิ้นน่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอีซี่ว่ะทำไมมันอีซี่คือเคนเข้าใจปะมันปาลูกมันขึ้นมาเว้ยมันปาลูกมันไกลๆใช่ไหมแล้วลูกมันก็เกิดดาเมจเว้ยแล้วแม่งปาลูก2ทีอ่ะลูกแม่งตายโดยที่แบบว่ามันยังไม่โดนกลัวมึงก็จะความหมายปะมึงก็งงว่าเพื่ออะไรวะสงสารเลยอ่ะลูกไม่รู้เหมือนกันเพื่ออะไรนะลูกเออนี่มึงนี่นายกำลังล้อเลียนแมวเหรอเราเหรอฮะป่าพูดลอยๆพูดลอยๆอ๋อแมวพี่ชื่ออู้เหรอนี่ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยใช่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 โอ้ใช่เหรอโลาก่อนนะแม่งยิงอย่าเอากูมาเกี่ยวไอ้ชิบหายเอ้ยกูตายแล้วอย่า
กูบอกเลยเกณฑ์รอบนี้กับมึงตายนะมึง IP แน่นอนเพราะว่าเราไม่ทำการเซฟของไว้นะว่ายังไงนะว่าเราจะตายแล้วคุณผู้ชมตายก่อนนะพี่ไม่ต้องตามผมมาทำไมบ้านมึงไม่ต้องตามผมมาเลยมันเคนมันไม่ใช่บ้านของมึงมันดูเหมือนกับไอ้เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนกับฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเขาเรียกนะเหมือนแบบพ่อครัวเข้าใจป่ะแล้วแบบมึงเป็นเชฟอะไรเงี้ยแล้วแบบกูก็เป็นแบบลูกค้าแบบรับอะไรดีครับสเต็กเวลดันใช่ไหมครับเอาไปเลยโอเคครับผู้ชมเลยนี่คือการอัจฉริยะของเรานะฮะแล้วก็การสร้างบ้านแสนสวยของตูเคนนั่นเองนะฮะเอ้ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่ามีทอชด้วยอะโถไม่ธรรมดามีกระจกด้วยเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องฮะคุณผู้ชมนี่ถือว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเคนะเดี๋ยวกูช่วยนะเดี๋ยวกูช่วยทำให้แบบบ้านหลังนี้มันแบบสำเร็จลุล่วงเข้าใจไหมโอเคไหมแล้วใช่นี่เคเห็นไหมตรงนี้น่ะมันมีแผ่นไม้โอของพี่อะแสดงว่าบ้านนี้ก็เป็นของพี่ด้วยเว้ยอ๋อใช่แล้วฮะคุณผู้ชมเฉยเลยว่ะโอเคฮะคุณผู้ชมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมก็ชอบพวกเราทั้งสองคนนะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์พวกเราสองคนกันด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ